เราจะไปกันที่ประเด็นดราม่าเพราะตัวละครล้วนดราม่า มันเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งเรียกกันในวงการว่าซอรักซอรักซอเนี่ยแหละซอรักเนี่ยเธอก็ลุกขึ้นมาแจ้งความจะจับคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งต้นอ้อเป็นหนึ่งต้นอ้อเป็นหนึ่งเริ่มปรากฏชื่อปรากฏเสียงเริ่มขึ้นหน้าหนึ่งในจังหวะที่เข้าไปทำคดีแอมไซยาไนด์ใช่ตอนนั้นชื่อเธอแต่ต้องบอกว่าต้นอ้อทะลุฟ้าเลยในจังหวะที่ไปเดินตามหนุ่มกัญชัยเหมือนอยู่ในทีมเหมือนอยู่ในทีมเหมือนเสมือนอยู่ในทีมของหนุ่มกัญชัยเท่านั้นเองโอ้โหมันยิ่งกว่าติดลมบนอีกเดี๋ยวช่วงหน้าแต่อยู่ๆแต่อยู่ๆคนที่ติดลมบนเป็นดาวข้างฟ้าไปแล้วปั่นจนกระทั่งเป็นดาวข้างฟ้าไปแล้วอย่างเป็นหนึ่งต้นอ้อโดนแฉกลับถูกแจ้งความจับฐานหลอกขายปริญญาและตำแหน่งทางการเมืองเรื่องใหญ่มากนะเมื่อสักเร็วๆนี้น่าจะวันที่1กรกฎาคมก็วันจันทร์นี่เองเนี่ยใช่สดๆร้อนๆวันที่1กรกฎาคม2567มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ42ในยุทธจักรเรียกเธอว่าซอรักชื่อจริงๆก็คือวิไลลักษณ์ชัยชาญค่ะเธอไปแจ้งความที่สภ.เมืองจังหวัดสกลนครเธอไปแจ้งความว่าเธอถูกคนที่เรียกกันในวงการว่าต้นอ้อเป็นหนึ่งประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งหรือชื่อเป็นทางการก็คือชลิดาพลมาศซอลักบอกว่าเธอถูกต้นอ้อเป็นหนึ่งหลอกให้ซื้อปริญญาในราคา 200,000 แล้วก็ถูกหลอกให้ซื้อตำแหน่งทางการเมืองอีก 60,000 บาทเธอบรรยายในใบแจ้งความเธอบอกว่าคุณต้นอ้อเนี่ยมาสะกดจิตเธออยากจะมีตัวตนใช่ไหมเธอก็ต้องซื้อปริญญามาสักใบหนึ่งต้นอ้อเธอบอกว่าเธอมีปริญญาขายจากมหาลัยเอกชน 200,000 ขณะเดียวกันก็จะได้ใช้เป็นใบเบิกทางเป็นสปริงบอร์ดในการสร้างตัวตนไงไปมีตำแหน่งใหญ่โตกระโดดไปสมัครหรือขอซื้อตำแหน่งทางการเมืองค่ะและต้นอ้อก็บอกว่าก็มีตำแหน่งทางการเมืองขายด้วยนะค่ะคิดถูกๆ 60,000 จากนั้นก็เกิดการสื่อสารระหว่างกันจ่ายเงินกันทวงถามกันจ่ายแล้วทำไมปัญญาไม่ได้อะไรประมาณนั้นผ่านแชทไลน์ในการแจ้งความครั้งนี้ตัวซอลักก็หยิบฉวยเอาไอ้แชทไลน์ที่เคยคุยบางตอนเนี่ยมาแฉมาประกอบการแจ้งความด้วยค่ะก็อย่างที่ปรากฏบนจอผมไม่อ่านให้เสียเวลาเอาไม่ต้องดูมีหลักทงหลักฐานอะไรต่างๆด้วยนะในแชทไลน์ก็จะเห็นแต่ที่มันระเบิดโอ้โหระเบิดเปรี้ยงขึ้นมาเลยก็เพราะว่าความตอนหนึ่งในแชทไลน์นี่แหละซอลักเธอก็อ้างว่าต้นอ้อได้โพสต์อะไรบางอย่างที่ทำให้เธอรู้สึกว่าต้นอ้อเนี่ยพูดจริงแล้วก็หลงใจเงินใจทองลองไปดูสักนิดสิครับเอกสารหมายเลขหนึ่งนะครับค่ะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือตัวอย่างซอลักอ้างนะใช่คุณต้นอ้อได้สร้างความน่าเชื่อถือด้วยการโพสต์ภาพบัตรประจำตัวของข้าราชการการเมืองคนหนึ่งบุคคลคนนี้เธอเป็นคณะทำงานของรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะเขาบอกตำแหน่งนี้ใหญ่กว่าการบัญชาการเยอะแล้วพลิกไปดูอีกหนึ่งข้อความนะค่ะพลิกไปดูอีกหนึ่งข้อความนะซอลักก็อ้างว่าต้นอ้อก็ลากไปลากมาแล้วก็โพสต์ภาพคุณสมคิดเชื้อคงพรรคเพื่อไทยใช่คนคนนี้ตำแหน่งปัจจุบันเป็นรองเลขานายก อยู่ๆก็โพสต์ภาพคุณสมคิดเชื้อคงขึ้นมาเลยค่ะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มไปอีกโอ้โหสุดยอดเลยแล้วก็ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือจริงเขาโอนเงินจริงดังนั้นเราจะไปกันที่คนที่ถูกพาดพิงใช่ค่ะไปกันที่คุณสมคิดเชื้อคงนะคะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมคิดฮะสวัสดีครับคุณนายสวัสดีคุณแมวสาวครับท่านผู้ชมทุกท่านครับครับหลังจากที่เรื่องมันระเบิดระเบ้อกันขึ้นมาทางต้นอ้อเขาโทรมาขอเคลียร์กับคุณสมคิดเลยครับเล่าให้ฟังสักนิดสิครับจริงไหมฮะไม่ได้เคลียร์นะครับผมก็ได้รับสายจากคนที่ประสานมาว่าเขาอยากคุย
ขาก็พูดสั้นๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมต้องขอโทษมากๆที่มีชื่อท่านสมคิดเข้ามาอยู่ในนี้หนูต้องขออภัยขอโทษครับผมรู้ว่าท่านไม่ทราบเรื่องผมก็บอกว่าผมยังไม่รู้รายละเอียดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งกลับจากโคราชประชุมครม.เสร็จก็ลงรถมาก็ได้เรื่องนี้เลยก็เลยกลายเป็นว่าเขามาขอโทษจบก็พูดกันนิดเดียวฮะพูดกันนิดเดียวเขาก็บอกว่าเขาขอโทษพอตอนสักดึกๆมาผมก็เห็นเขาเขียนใน Facebook เขามีคนส่งมาให้ครับเท่านั้นเองก็ได้พูดกันนิดเดียวครับไม่ประมาณนาทีเดียวอ๋อคุยสั้นมากตอนที่โทรมาตอนที่โทรมาต้นอ้อชลิดาเขาโทรมาเองหรือเขาให้คนอื่นโทรแทนอ่ะเขาใช้เบอร์โทรศัพท์คนอื่นเป็นเบอร์พวกเขานั่นแหละไม่ทราบว่าเขาได้เบอร์โทรผมมายังไงก็ไม่ทราบแล้วทำไมเขาไม่โทรด้วยเครื่องของเขาเองผมสงสัยจังไม่ได้โทรด้วยเครื่องแต่เขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่นั่งด้วยกันว่ากันที่จริงว่ากันที่จริงต้นอ้อชลิดากับคุณสมคิดก็เคยเห็นหน้ากันมาก่อนนี่สมัยก่อนผมก็เคยเห็นแต่ไม่ได้สนิทไม่ได้สัก3ปีแล้วเคยคุยผมนึกภาพออก3ปีที่แล้วจากนั้นใช่อยู่ที่สภาจากนั้นก็ไม่เคยเจอเขาเลยมาทราบตอนหลังว่าเขาไปขอสมัครลงส.ส.สกลนครพรรคเพื่อไทยครับผมก็ไม่เคยเจอเขาเลยในพรรคนะครับครับครับว่ากันที่จริงต้นอ้อชลิดาก็เป็นคนเสื้อแดงเก่าต้นอ้อชลิดาเป็นผู้ประกาศข่าวของเอเชียอัปเดตก็ทีวีดาวเทียมช่องเสื้อแดงนี่แหละผมเข้าใจว่าต้นอ้อน่าจะคุ้นเคยจะพบปะรู้จักมักจีกับคนเพื่อไทยอยู่เยอะพอสมควรรวมถึงอาจจะเคยเห็นหน้าอาจจะเคยคุยกันบ้างนิดๆหน่อยๆแบบผ่านๆกับคุณสมคิดด้วยใช่น่าจะใช่ครับน่าจะใช่นะครับแต่ว่าไม่รู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้เลยใช่ไหมอ๋อไม่รู้ผมไม่ทราบเลยเพราะว่าเราไม่ด้วยส่วนตัวไม่รู้จักกันตอนที่เขาโทรมาตอนนั้นคุณสมคิดยังอยู่ที่โคราชใช่ไหมกลับมาถึงกรุงเทพแล้วเพิ่งลงรถมาทักเย็นๆแล้วครับแต่ก็ยังได้ข่าวว่ามีเรื่องทำนองนี้แต่ก็ยังไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรกันสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมไม่ทราบรายละเอียดเท่าไหร่เพิ่งมาดูตอนหลังว่ามันมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไปเรื่องเงินซื้อปริญญากันทะเลาะกันแล้วก็มาพันถึงผมตรงว่าเนี่ยมีบัตรคนที่ได้บัตรจากท่านรองเลขาที่การนายกแล้วลงรูปผมถ้าอยากได้แบบนี้ก็จ่ายเงินมา60,000ประมาณนี้โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่สิครับใช่ใช่ผมก็เลยบอกพี่น้องประชาชนเมื่อวานได้พูดในข่าวว่าที่ผมทำต้องมาแถลงข่าวเพราะกลัวพี่น้องประชาชนไปหลงเชื่อครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่จะมาจ่ายเงิน60,000ไปนั่งกับมติการนู่นนั่นนี่ผมไม่ใช่ใครที่จะต้องไปนั่งทำอย่างนั้นได้เลยโดยหลักมันต้องมีที่มาที่ไปอยู่แล้วไม่อยากให้ประชาชนหลงเชื่อแบบนี้ค่ะครับพอตกกลางคืนเมื่อคืนเนี่ยนะฮะต้นอ้อก็พยายามจะโพสต์ชี้แจงอะไรต่อไม่อะไรใน Facebook กันนะครับคุณสมคิดอ่านแล้วเคลียร์ไหมอ่านแล้วหายโกรธไหมไม่คืออย่างนี้ผมเองเข้าใจว่าเขาต้องพยายามเคลียร์ตัวเองส่วนเขาจะผิดจะถูกผมไม่รู้รายละเอียดเลยผู้ที่เสียหายต้องไปจัดการคนที่จ่ายตังค์ให้เขาต้องไปจัดการทางคดีให้เรียบร้อยเลยเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวเนื่องมาจากคนก่อนนู้นผมก็อ่านว่าคนก่อนทำไม150,000คนนี้ทำไม200,000เท่านั้นเองแล้วก็ไปจัดการกันผู้ที่เสียหายผมเองก็เรียนอย่างนี้เป็นคุณนายว่าผมเองก็ประสานงานไปยังกระทรวงอว.เรื่องนี้เนี่ยนะอย่าปล่อยผ่านนะเรื่องการซื้อใบปริญญาต่างๆห้ามปล่อยผ่านเพราะว่ามันกระทบต่อวงการการศึกษาถ้ามันเป็นเรื่องจริงต้องจัดการซึ่งก็ท่านรัฐมนตรีก็โชคดีนะครับผมตามข่าวท่านรัฐมนตรีอว.ท่านสุภมาศก็ออกมาดำเนินการเรื่องนี้โดยเร็วค่ะมาแอคชั่นแอคชั่นแล้วล่ะแอคชั่นแล้วล่ะให้ตรวจสอบแอคชั่นแล้วล่ะแต่ละประเด็นที่มาเกี่ยวพันถึงตัวคุณสมคิดสรุปแล้วก็คนกันเองนะไปสืบคือคนกันเองเนี่ยถามว่าเราจะปฏิเสธไหมเพราะว่าเขาก็เคยผมว่าเขาเคยเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนั่นแหละใช่เขาถึงจะขอลงได้แล้วเขาไม่ได้ลงใช่เขาไม่ได้ลงสมัครสกลนครแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ทราบเรื่องหรอกตอนหลังก็ไม่ได้รู้เลยแล้วไม่เคยเจอเลย
เท่าที่เช็คประวัติเนี่ยปรากฏว่าเข้าไปมีตำแหน่งแห่งหนในสภาผู้แทนเยอะมากไปเป็นที่ปรึกษาการบัญชีการนั้นไปเป็นที่ปรึกษาการบัญชีการนี้ผมก็จะว่าก็คงอาศัยสถานะเอเชียอัปเดตเก่าคนแสดงเก่าก็เลาะเข้ามาน่าจะเป็นอย่างนั้นครับน่าจะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นสูตรสำเร็จนะคุณสมคิดเราอยู่ในความคาดหมายได้มันคนมันเยอะมันธรรมดาบางคนก็ไปฝากกันบ้างเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการซึ่งผมก็เห็นผมก็ได้ข่าวเหมือนกันแหละว่าคนนู้นฝากคนนี้ฝากมาในยุคที่ผมอยู่สภามันก็มีเห็นฝากกันอยู่ครับแต่ว่ายังไม่เคยเห็นว่าไปเรียกรับเงินเข้ามาในกรรมธิการเนี่ยได้แต่ข่าวแต่จับไม่ได้ไล่ไม่ทันครับซึ่งคนที่เป็นผู้แทนเนี่ยระวังเรื่องนี้มากก็คุยกันตลอดว่าให้ระมัดระวังเรื่องคนที่ปรึกษากรรมธิการที่ฝากกันมาเนี่ยให้ระมัดระวังครับครับเอาเป็นว่าประเด็นที่มาพันถึงตัวคุณสมคิดก็คือเขาเอาภาพคุณสมคิดไปใช้ในการสร้างความน่าเชื่อถือในการที่จะหลอกขายไอ้ตำแหน่งทางการเมืองบัตรผ่านบัตรทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่ไอ้ตรงนี้นี่จะดำเนินคดีไหมหรือว่าจะแอคชั่นอย่างไรต่อไปเมื่อวานผมให้ฝ่ายกฎหมายผมไปบันทึกประจำวันไปก่อนอ๋อบันทึกประจำวันใช่ลงบันทึกที่สน.นางเลิ้งตอนบ่ายโมงครึ่งแล้วก็ส่วนรายละเอียดฝ่ายกฎหมายจะไปดูรายละเอียดอีกทีนึงว่าจะฟ้องร้องกันตรงไหนได้และหลักก็คือผู้ที่เสียหายโอนเงินให้นั่นน่ะควรจัดการให้เด็ดขาดเลยครับทำไมเอาแค่ลงบันทึกประจำวันทำไมไม่แจ้งความซะเลยล่ะครับอ๋อยังมันแจ้งความตอนหลังได้อยู่ครับผมถามว่าไปทำที่หลังได้ได้อยู่เพราะเขาหารายละเอียดยังไม่ครบเขาบอกว่าฝ่ายกฎหมายว่าผมขอดูรายละเอียดให้ครบก่อนโอเคเพิ่งรู้ทราบเมื่อคืนนี้แล้วก็ดำเนินการเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงเลยครับตอนครับภาพใหญ่ๆนะผมเชื่อว่าทันทีที่เกิดเรื่องคุณสมคิดก็คงย้อนกลับไปดูข่าวทั้งหมดแล้วให้ทีมงานไปเรียบเรียงไปรวบรวมข่าวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะครับเท่าที่เช็คข้อมูลในเบื้องต้นนะสัญชาตญาณบวกประสบการณ์ของคุณสมคิดเนี่ยรู้สึกไหมว่าต้นอ้อเนี่ยเขาน่าจะมีงานจริงๆในความรู้สึกผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆรู้สึกว่าเขามีงานรู้สึกว่าเขามีงานรู้สึกนี้แต่ว่าเราถามว่าหลักฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยทางคดีต่างๆก็ค่อยว่ากันความรู้สึกผมนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือไม่งั้นมันจะเกิดเรื่องขึ้นมาทำไมถ้าไม่มีอ่ะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆรู้สึกว่าน่าจะไปหลอกเขาอ่ะนะถ้าไม่มีเรื่องไม่เอาตังค์เขามันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงอ่ะส่วนใหญ่ถ้าเอาตังเขาก็ไปว่ากันความเสียหายก็ไปว่ากันใช่โอเครอดูกันต่อไปก็ชัดเจนกราบขอบพระคุณมากครับคุณสมคิดครับขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมคิดเชื้อคงค่ะรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองโอ้โหคือมันชักจะยุ่งนะใช่แล้วตรวจสอบไปไม่รู้เนี่ยที่เข้ากันมาเนี่ยซื้อเสียกันมามีหรือเปล่าจ่ายกันมาแล้ว60,000เพราะว่าต้นอ้อเป็นหนึ่งถูกปั่นขึ้นมาจนกระทั่งเป็นดาวข้างฟ้าและบังเอิญเนี่ยเป็นดาวข้างฟ้าที่ไปผูกติดอยู่กับสื่อกระแสหลักบางสำนักมันยุ่งพอสมควรจะไปต่ออย่างไรใช่ภาพเขาจะสร้างมาเป็นคนช่วยเหลือสังคมไงจะไปต่ออย่างไร